S s f และก็ PV d ดีครับรับจังหวะปรับพอร์ตจบรอบดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโปรแรกเลยหรือเปล่าครับที่เคยมีมาค่ะอันนี้เราก็ต้องการให้นักลงทุนพิจารณาในเรื่องของการโอนย้ายในช่วงจังหวะที่เหมาะสมในช่วงนี้นะคะเพราะเราเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนในช่วงที่วงจรเศรษฐกิจขาลงของสหรัฐเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วก็เรื่องดอกเบี้ยนะคะที่เราเชื่อว่าในเดือน6นี้น่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยรอบสุดท้ายนะคะ ก็ดังนั้นก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าโดยปกติของการขึ้นลงของตลาดหุ้นเนี่ยจะล่วงหน้าประมาณ6 1ถึงเดือนนะคะดังนั้นถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการเติบโตเราก็เชื่อว่าในต้นปีหน้าเราน่าจะเห็นโอกาสของการลงทุนที่ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไปรอในการปรับเปลี่ยนปีหน้ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ช้าเกินไปอย่างที่เราบอกว่า ในเรื่องของการขึ้นของตลาดหุ้นเนี่ยมันจะไปล่วงหน้านะคะประมาณ6 1ถึงเดือน,นะคะ่ะอันนี้โปรที่เราจัดในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของตลาดไทยที่ตกมาค่อนข้างเยอะนะคะคนที่มีหุ้นไทยอยู่เนี่ยลูกค้าหลายๆคนเนี่ยถ้ามาดูพอร์ตวก็จะเห็นว่าหุ้นไทยเยอะมากนะคะหลายๆคนลงกองไทยเยอะโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วตอนนี้หุ้นไทยก็ตกมาอยู่ในระดับ1 500 5 0 0ก,กลางๆแล้วนะคะก็ เสียโอกาสมากมายเลยนะคะกับการที่เราเอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาลงในหุ้นไทยแล้วก็พอร์ตก็อาจจะติดลบอยู่ดังนั้นเราอาจจะอยากที่จะปรับเปลี่ยนไปหาโอกาสในตลาดอื่นบ้างเหมือนกองแนะนําที่เราแจ้งไปเมื่อกี้นะคะก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะได้โอกาสของการลงทุนต่างๆนะคะดังนั้นเรากเ็เรื่องหนึ่งที่นักลงทุนขาดก็คือเรื่องการคนดูแลในเรื่องของการ ปรับเปลี่ยนพอร์ตการดูแลพอร์ตนี่แหละ,ะเพราะว่าปกติเราซื้อแล้วก็ซื้อเลยนะคะมันไม่มีใครดูต่อเนื่องเพราะว่าคนขายเขาก็ไม่มีเวลาเราจะถือพอร์ตไปถามเขาเขาคงไม่มีเวลาให้นะคะแต่สําหรับทางเ e ิลด์รีพับบิกเนี่ยอาชีพเราก็คืออาชีพดูแลนักลงทุนเราก็จะอยู่กับนักลงทุนได้ตลอดเราไม่ได้ไปขายประกันเราไม่ได้ไปขายสินค้าทางการเงินอื่นๆดังนั้นสิ่งที่เราดูแลนักลงทุนก็คือเรามีเวลาที่จะ ใส่ใจในเรื่องของอาการปรับเปลี่ยนพอร์ตให้นักลงทุนด้วยนะคะไม่ใช่ซื้อแล้วซื้อเลยแล้วก็จบกันไปนะคะเราก็มีโอกาสในการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนก็เอามาปรึกษามาคุยกับเราได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์อันนึงที่อยากจะบอกนักลงทุนว่า,อาโอกาสของการปรับเปลี่ยนพอร์ตแล้วก็มาหาคนที่มีเวลาในเรื่องการให้คำปรึกษาเรื่องปรับเปลี่ยนพอร์ตก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดี นะคะก็อันนี้เป็นอันหนึ่งที่อยากจะชวนชวนนักลงทุนทุกคนนะคะให้มาปรับโอนย้ายกันในช่วงนี้นะคะวิธีการยากไหมคะน้องเช็คไม่ยากเลยครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะรวบรวมพอร์ตให้นักลงทุนเห็นก่อนนะครับว่าจะส่วนเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็จะส่งคําแนะนําให้ครับแล้วก็เราจะเตรียมเอกสารให้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็แค่นําไปยื่นแค่นั้นเองครับค่ะก็ง่าย,นนายๆนะคะขั้นตอนง่ายแล้วก็เราก็ดูแลจัดการเรื่องเอกสารให้หมดนะคะ เีแต่ว่านักลงทุนก็มีหน้าที่เอาไปยื่นนะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะยื่นแทนได้นะคะแต่เราก็จะเตรียมเอกสารแล้วก็มีการพูดคุยกันก่อนนะคะว่าอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนอะไรนะคะให้มันเหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้นะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยใกล้เกษียณแล้วก็ยังมีความกังวลอะไรหลายๆอย่างว่าเอ๊ะเงินจะพอไหมตรงนั้นก็ถือโอกาสเอามาปรึกษาเราเพิ่มเติมได้นะคะว่าเงินที่จะใช้หลังเกษียณอีก หปีส0ปียีปีเนี่ยที่มีงันอยู่ก้อนหนึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะพอหรือเปล่านะคะในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้นะคะก็เชิญชวนนะคะสำหรับนักลงทุนก็ติดต่อมาได้เลยค่ะที่ a d v a r e Republic ค่ะครับแล้วก็ขอประสาสัมพันธ์ Line OA ของเราใหม่นะครับก็คือมุ่งสู่ร้านแรกด้วย DCA นะครับก็เราก็สร้าง Line Open Chat เข้ามานะครับซึ่งจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารและก็ส่งคำแนะนำให้นะครับก็สามารถ ถ้าสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่แอด e ว y ์พ b l i c นะครับเราจะเชิญชวนเข้ากลุ่ม l i น์ Open Chat นะครับอันนี้เราก็อยากจะให้นักลงทุนที่สนใจเรื่องของการ DCA ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะเพราะว่าหลายๆคนยังไม่มีโอกาสได้จับเงินล้านแรกเลยนะคะดังนั้นการที่เราทําห้องอมุ่งสู่เป้าหมายล้านแรกด้วย DCA ก็ถือว่าเป็นห้องที่เราอยากจะเปิดเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนมือใหม่ได้เขามีเขาม,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 มีมีโอกาสในการ เข้าสู่เป้าหมายล้านแรกของทุกๆคนเลยนะคะโดยการลงทุนแบบ DCA นะคะเป้าหมายจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ที่เงินที่เรามีเท่าไหร่ค่ะบางคนมีน้อยก็ลงน้อยก่อนบางคนมีเยอะก็สามารถที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนได้แล้วเราก็จะมาเลือกกองทุนให้นะคะว่าควรจะลงกองอะไรบ้างนะคะก็มีหลายๆกองที่น่าสนใจในช่วงนี้ก็เหมาะที่จะเป็นการลงทุนระยะยาวเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับนักลงทุนที่สนใจดูแลจัดพอร์ตนะครับก็สามารถปรึกษาเวลล r e พับบิกได้นะครับสามารถสแกน QR code มาที่ Line ad นะครับแล้วก็ติดตามเราได้ที่ทั้ง Facebook แล้วก็ y o u t u b e ที่เวลลี่พับบิกนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะมีเป้าหมายประเภทไหนนะครับปรึกษาเกษียณปรึกษาต้องการผลตอบแทนประเภทไหนนะครับเราให้คำปรึกษาได้ทั้งหมดครับแล้วก็การลงทุนผ่านเวลลีพับบิกนะครับก็คือมีความสะดวกนะครับ มีความเป็นกลางนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญและก็ปลอดภัยนะครับเราได้ไลเซนส์จากกรอตอนะครับส่วนรายงานนะครับก็รวมไว้อยู่ที่เดียวนะครับก็จะได้ดูแลพอร์ตได้ง่ายขึ้นครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับวันนี้สําหรับคําแนะนําอัปเดตตลาดนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็อัปเดตตลาดญี่ปุ่นเวียดนามฟื้นนะครับแล้วก็ทําไมจีนถึงตกลงนะครับแล้วก็อัปเดต เรื่องของ r m F, LTF นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะย้ายหรือว่าจะซื้อในในตอนนี้นะครับก็มีคำแนะนำให้นะครับ